พอเราจบพอจบการบันทึกเราก็กดตัวนี้กดเสร็จปุ๊บมันต้องการเป็นหนึ่งแล้วพอเริ่มครึ่งหลังเราก็กดใหม่ที่หนึ่งนะครับก็ยังทำอะไรกันไม่ได้ครับท้ายตลาดกับท้ายของสามชาติเริ่มปิดอ่ะเริ่มศูนย์ศูนย์ก็เปิดประมาณ8 นาทีครับกดไปหนึ่งทีท้ายตลาดแล้วครับนี่ครับใส่ชุดสีน้ำเงินครับท้ายตลาดยุคสี่ครับเจอกับท้ายของสามชาติครับสามชาติก็ใส่เสื้อสีขาวครับโอ้โหนี่คือการแข่งขันในหัวตารางครับคือพยายามเราพยายามทำให้มันหลบไว้ก่อนเพื่อให้มันแบบเคลื่อนได้ตามมือเราแล้วไปสู้กันเลยทีเดียวนะแล้วมาดูจังหวะนี้ครับเป็นลูกฟรีคิกนะของ3ชาติ FC เราอยากจะให้ภาพเนี่ยมันผ่านมาแล้วจังหวะนี้ครับเอามาดูเลยครับเจดีสิเดินเข้ามาแล้วครับเป็นจังหวะที่ขึ้นไปแล้วแทงบอลครับโอ้นี่ครับขี่ไปที่จุดโทษเลยครับในกรอบเขตโทษครับโอ้โหเอาแล้วครับได้ของสามชาติครับได้จุดโทษแล้วครับโอ้โหนี่มาดูเลยครับมีโอกาสขึ้นนำเลยครับจากจุดโทษครับวิ่งมายิงโอ้โหเกือบไม่เข้าครับแม่ตัดได้ครับแต่ไม่พ้นครับ 1-0 ครับ3ชาติ FC ครับขึ้นนำท้ายตลาดครับจากจุดโทษครับเดี๋ยวออกนะพยายามเดี๋ยวพี่ตัวประตูดีครับได้มาแบบช่วยเลยนะฮะเด็ดลูกแฮนด์บอลกองหลังครับขึ้นพิจารณาครับหาเชือกฟางให้พี่อันเก่งมาที่เจ้าเบนครับโอ้แล้วนั่นแหละตรงมีการบาดช่วยครับโอ้ต้องเตะทิ้งประตูครับฟุตบอลอัดครับตามสนามครับปฐมพยาบาลเพื่อนก่อนเลยครับโอ้แล้วลุกได้ครับหลังจากที่นับ8นะฮะเจ้าเฟิร์สครับหนีไปต่อแล้วแต่สกอร์ตอนนี้ครับ3ชาติ FC ครับนำท้ายตลาดครับอยู่ที่ 1-0 นะฮะจากจุดโทษครับผมจอดเข้ามาที่เจ้าไก่ครับเจ้าไก่ยังไงแล้วลูกนี้นะน่าจะเป็นลูกแฮนด์บอลก่อนครับแฮนด์บอลเล่นเร็วครับของท้ายตลาดครับทางเกมลูกทางซ้ายครับของท้ายตลาด FC ศูนย์หน้าครับเจ้าเบนโอ้โหมาดูครับท่าทางของเจ้าเบนครับเป็นศูนย์หน้าตัวเก่งเลยครับยิงประตูทุกแมตช์เลยครับโอ้โหวันนี้นะฮะเจอท่าทางของ3ชาติครับ3ชาตินี้ไม่ธรรมดาครับทั้ง2ทีมต้องว่าอยู่ในกลุ่มทีมนำครับยังได้ลุ้นแชมป์กันทั้ง2ทีมครับฟรีคิกครับของท้ายตลาดครับอยู่ที่บอลนี่คือเจ้าเบนครับศูนย์หน้าตัวเก่งประจำทีมครับยิงติดกำแพงครับเด็กไม่ปล่อยกันลูกพุ่มครับเดี๋ยวจบครึ่งก่อนเดี๋ยวจบครึ่งก่อนนะต้องเตะทิ้งก่อนครับเล่นปลอดภัยก่อนครับท้ายของเจ้าไก่นะฮะดึงไปพี่ได้ไหมล่ะไก่นี่คือศูนย์หน้าของ3ชาติครับตัวว่าจะคู่นี้ลงไปเป็นเกมรับครับแล้วขึ้นมาดูที่เจ้าเบิร์ดครับตายครับมิงแล้วตรงนี้จับยาวไปครับแล้วจะสวนกลับครับมาที่เจ้าไก่ครับโอ้โหโดนประกบปิดเลยครับโดยเจ้าฝุ่นนะฮะมากันใหม่ครับของสามชาติครับโอ้โห
โหตอนนี้กำลังซ้อมบอลกับเท้าสู่ท้าร้อยของสามชาติเอฟซีดูการนี้ต้องบอกว่าหมายมั่นเป็นมือครับการคว้าแชมป์ยับแล้วเจ้านิ่งยับตัดได้ยับหลบมาสวยครับเจ้านิ่งยับแหมดึงหลอกกับเข้ามาตรงกลางครับเจ้าแม็กครับต่อสั้นยับอยู่ที่นิ่งแม็กจุดไม่ได้ครับตั้งขึ้นใหม่ครับหุ่นแทงมานิ่งหุ่นหน้าตัวก็คือพลังของเจ้าเบ็คครับหุ่นจะคุกไม่ได้ครับแล้วถ้าหายังแก้ไขได้ครับอยู่สนามเนี่ยแหละครับแต่ดีมาเสียครับของสามชาติครับวันนี้ครับเจ้าบอกว่ามาดีเลยครับอาลับมาครับพี่เจ้าไก่ครับบอกมาเสาสองครับเปิดซ้ายเข้ามาได้ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโบว์ไปมาเป็นสองสเลยครับสามชาติ FC ครับลูกยิงของเจ้าบอลครับโอ้โหลูกนี้ต้องชมเลยครับการเปิดข้ามแดนมาครับของเจ้าไก่ครับเสาสองนี่แปรสวนมือผู้สาประตูเข้าไปครับแล้วของเจ้าบาสนี่หมดสิทธิ์เลยครับโอ้โหสองลูกแล้วด้านของสามชาติ FC ครับแล้วก็ดูเรื่องของไทยตลาดครับยังไม่มีโอกาสนิ่งๆเลยครับโอ้ต้องชนเกมสวนกลับครับของสามชาติเมื่อสักครู่ครับฝากไปที่เจ้าไก่นะฮะโอ้แล้วเสาสองครับจบเลยเจ้าบอลครับเจ้านิ่งพยายามจะแหวกนะฮะโดนสกัดทิ้งเอาข้างครับจะดูทุ่มครับเจ้าเบิร์ดเจ้าบอลลงไปเคลียร์แล้วลูกนี้ผู้ตัดสินให้เป็นลูกไก่บุ้มครับดูลูกเตะมุมครับเพื่อจะลุ้นประตูไล่ตีตื้นครับของท้ายตลาด FC ดูมุมทางขวาครับโอ้ยัดมาลูกนี้ครับยังไปชาร์จที่สามประตูครับแม่ต้องเบรกเลยครับชาร์จแบบนี้โอ้ระวังเลยครับทางของเจ้านิ่งครับสุนทรก็ยังใจดีครับใจดีเหมือนหน้าตานะฮะยังไม่ได้แจกใบเหลืองครับถ้าชาร์จแบบนี้จะไปเข้าทางของสามเจ้าเลยครับเพราะว่าสกอร์นำอยู่ครับแต่กินเวลาเสียเวลาไปเลยครับให้กับท่านตลาดเลยครับพี่เก็บขึ้นไปแล้วไงแต่นี่มันต้องดึงเพราะว่าไม่งั้นมันจะใส่ไม่ได้มันใส่แล้วก็ถ่ายที่เราเห็นแต่อันนี้มันดูครับอันเนี้ยได้แต่ติดอันเนี้ยเข้าใจป่ะพอพี่รวบมาเดี๋ยวพี่รวบมาแล้วดึงขู่ตรงนี้ให้มันตึงนี้มันได้ทำงานง่ายไงเข้าใจป่ะใช่ๆๆของมันให้ซื้อของให้ต่อเพลงรอเจ้าผู้ชุดก่อนครับถ้าจะเปลี่ยนตัวครับครับผู้ตัดสินคืออะไรครับอะไรฮะกติกาเลยครับตามกติกาฟาดที่ฟาครับจังหวะโดนเข้าไปช้าครับแล้วไปโดนชนครับคิดเจ็บเลยครับต้องระวังด้วยครับจังหวะบอลขาดไปแล้วครับต้องเบรกได้เบรกเลยถึงลูกตั้งเตะขึ้นมานะฮะโอเคขนาดนี้ไปกรอบจุดโทษนะฮะกรอบสามชาติครับแต่ตอนนี้นำอยู่ที่2-0นะฮะพอบอลดำก็พยายามจะครองบอลครับเดี๋ยวชายก็โดนแบบนี้ครับเข้าโจมตีนะฮะแล้วได้ผลด้วยครับโดยเฉพาะลูกที่2ครับลูกแรกนี่ก็ต้องบอกว่ามาจากบอลโด่งครับเปิดแล้วไปโดนมือของกองหลังครับได้จุดโทษครับโอ้นี่เกมของ3ชาติครับถนัดสไตล์แบบนี้ครับทิ้งยาวให้สูงหน้าครับสูงมาครับเกมลูกขวาครับ3ชาติโอ้จังหวะยิงครับมีบอลกับตามชนุวินเลยครับต่อเกมสั้นมาครับเข้ามาที่เจ้าเบนครับเบนกับเจ้าไก่ครับโอ้โหแล้วจังหวะดีครับเป็นลูกฟาวครับเป็นจังหวะที่มาด้านหลังครับนี่เจ้าไก่ครับไม่ได้เป็นศูนย์หน้าอย่างเดียวนะฮะลงมาเล่นเกมรับถ้วยทีด้วยครับผ
ุยที่เข้าเส้นให้ตรงจุดครับแล้วก็รอฟังสัญญาจากผู้ตัดสินครับถือที่ครับพี่จะลุกประตูครับขอขาตลาดนะฮะไหลมาที่เจ้าเบิร์ดครับตอบเท้าหลังโอ้โหจังหวะยิงครับสุดปลายเท้าไม่ตรงกรอบแล้วติดตรงหลังจะสวนกลับครับสปีดมาเข้ามือเจ้าบาสครับมาดูครับเกมลุกทางขวาครับของท่าตลาด FC นิ่งตัดเข้าในมาพาสนาไปที่ทางด้านของเจ้ามิวโอ้โหมีครับมิวยืนเก็บเกมลุกทางซ้ายครับตรงที่นี่เป็นเซ็นเตอร์ฮาฟนะฮะวันนี้ใช้เจ้าฝุ่นจะเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟแทนนะฮะเอาเป็นเจ้าแม็กนะครับจอดเข้ามาด้านซ้ายครับนิ่งตั้งครอบยิงเรียบร้อยครับโอ้โหโทนี่ครับอีซ้ายสังหารครับนี่นะทางด้านของมิวครับปกติยืนเป็นกองหลังตัวกลางครับแต่แล้วจังหวะนี้ครับต่อเกมขึ้นด้านซ้ายครับโผล่ขึ้นด้านซ้ายแล้วกดด้วยซ้ายนะฮะตีไข่ตายขึ้นมาครับเป็น1ประตูต่อ2ครับเกมนี้ครับต้องบอกว่าสนุกเลยครับยังมองไม่ออกครับห่างแค่ลูกเดียวนะสำหรับ7คนต้องบอกว่ามีเวลาเหลือเฟือเลยครับสำหรับท้ายตลาดครับแล้วเขี่ยไม่ดีเจ้าเบนไม่ฟาวครับตามผู้สินเลยครับเจ้าเบนยังเกี่ยวได้ครับเจ้าเบนแล้วจังหวะดีครับต่อหน้าต่อตาผู้ตัดสินครับจังหวะเข้ามากระแทกครับไม่เจอบอลเลยครับเดี๋ยวไปลุกทีที่นะฮะของท้ายตลาดครับบอลทราบแดนครับรอฝั่งนกหวีดครับดูที่ปอดนี้ทางด้านของมิวครับกับตันทีด้วยครับและเป็นคนที่ยิงประตูให้ท้ายตลาดตีด้วยขึ้นมาครับแล้วทีที่เขาเปลี่ยนเท้าซ้ายครับเจ้ามิวครับดังโก้ยิงมาแล้วยังติดกำแพงครับเอาไปลุ้นทุ่มอยู่แล้วของท้ายตลาดครับดูเกมตรงว่าเริ่มตั้งเกมได้ครับได้เปลี่ยนได้เลยครับตามเพื่อนชินเลยนะได้เปลี่ยนได้เลยครับทางขวามาเจ้าเบนยกมาโอ้โหแล้วแต่ยังมีตัวประกบครับได้ลูกทุ่มเท่านั้นครับทางด้านของไทยตลาดครับเวลาตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณนาทีเศษเก็บในครึ่งแรกนะฮะมาดูเกมลูกครับไทยตลาดโอ้แล้วทุ่มยกเท้าครับฟาวนะฮะเป๊ะเลยครับกติกานะฮะดูสิว่านี่อาจารย์ต้นนี้เบอร์หนึ่งเลยครับโอ้ยครับอีพีครับขออธิบายได้นะฮะมีสิทธิ์ที่พร้อมชี้แจงอยู่แล้วนะครับวางแกนออกไปครับอยู่ที่มิวหาเส้นมาโอ้แล้วจับบอลแรกไม่ดีครับสามช่าหาจังหวะสวนกลับครับไก่โอ้แล้วถึงบอลก่อนครับนิ้งมาแม็กยิงติดแฟนครับโอ้โหโอ้แล้วจะไม่พ้นครับแต่ทันทียังไงครับได้เตะมุมเงียบมาหานี่นะโอ้โหเริ่มตั้งเกมได้ครับทางด้านของท้ายตลาดครับมีโอกาสจบอีกหนึ่งครั้งครับเดี๋ยวทางซ้ายครับตัดสมจอดมาคงทิ้งครับแถวสองกระดุกบอลเข้ามาแต่ไม่ตกเพื่อครับออกหลังไปให้เจ้าแม็กซ์ซ้ายนี่วางมาลูกนี้ครับโอ้แล้วโดนแย่ครับแม่ช้าไม่ได้ครับโอ้แล้วจังหวะนี้ครับเป็นบอลของท้ายตลาดครับบิ๊กฟาดเก็บให้หน่อยดิบิ๊กหลังรถกระบะมีออสอ่ะคุณต่อครับท่านตลาดคุณมาก็โดนสกัดทิ้งอยู่ครับนะฮะของสามใจสี่ตอนนี้ก็บอกว่าลงไปแค่เกมรับเลยครับน่าจะพอใจคนแข่งกันในช่วงเวลาแรกครับแต่ตอนนี้นำอยู่2ประตูต่อ1นะฮะครับแม็กซ์สั้นมามิ้วเปิดมาติดนี่ครับสามชาติหาจังหวะแบบนี้ครับคอยมาเข้าในมาแล้วก็หายแก้ไขสวยครับคืนมาตั้งกันใหม่ครับก็ไม่ตกกรอบนะฮะ
3นาทีครับเนื่องจากผู้สามประตูของ3ชาติได้มีการบาดเจ็บครับจนถึง3นาทีครับครึ่งแรกครับเป็นโอกาสพอท้าทายครับพี่ใหญ่ได้ตีเสมอครับขวามาโอ้โหนี่ครับเจ้ามิวดูแล้วจังหวะดีครับเป็นจังหวะที่ไปเข้าช้าครับขอโทษกันนิดนึงครับเป็นสิ่งที่ดีนะเปลี่ยนบอลครับเปลี่ยนลูกฟุตบอลครับดูในช่วงทดเจ็บนะครับ3นาทีนะครับเกมส่วนใหญ่ตอนนี้ทางด้านของท้ายตลาดก็ตั้งเกมได้ครับมาที่เบนไม่ทานหนุนมาโอ้โหจะตามนาลูกนี้ไม่โดนครับเจ้าแม็กมาแฟนโอ้ยว่าเกมรุกของ3ชาติที่ต้องว่าขึ้นมาเร็วเลยครับจังหวะสวนกลับครับขยับแทงก่อนยาวนะฮะแล้วทำได้ดีด้วยครับเกมแบบนี้ครับนี่จะเป็นจุดเด่นของเขาเลยครับของสามชาติเข้ามามันจะเจอปั๊มปตท.แล้วเดี๋ยวซ้ายเข้ามาเลยครับท่านมาเบนฮัลโหลครับเบนยังทำประตูไม่ได้ครับนี่คือศูนย์ห้าตัวผลิตสกอร์ครับทุกประเภทการแข่งขันครับที่สนามแห่งนี้ครับเจ้าเดี๋ยวนี้ยิงได้ตลอดเลยครับทีนี้ก็ขับตรงไปเรื่อยเดี๋ยวจะมีปั๊มน้ำมันปตท.ใช่ไหมครับผมยังไงมันจะเป็นสะพานข้ามใช่ไหมเดี๋ยวซ้ายเข้ามาเลยครับเดี๋ยวซ้ายเข้ามาผมก่อนให้กับซ้ายของสามชาตินะครับเดี๋ยวจะใช่ไหมมันจะอยู่โอเคถ้าขับมาเรื่อยๆปุ๊บมาจากตรงทางที่เลี้ยวมาสักประมาณกิโลนึงอะประมาณกิโลนึงสนามมันจะอยู่ด้านขวามือเพราะฉะนั้นกลับรถแรกเนี่ยไม่ได้ต้องไปกลับรถที่2ผมยิงประตูที่2ได้คือทางของเจ้าแบงค์นะฮะพอดีเบอร์ไปสัมพันธ์กับเจ้าแบงค์นะเป็นเจ้าแบงค์นะครับใช่ครับนี่แกให้แล้วนะฮะเจ้าแบงค์นะครับพอเข้ามาประมาณพอเข้ามาเนี่ยประมาณกิโลนึงสนามมันจะอยู่ขวามือครับต่อครับของหน้าตลาดไปยูเทิร์นครับต้องแต่ที่ตัวเล็กคือเจ้าบอลไม่ได้ต้องไปยูเทิร์นที่2ครับทางซ้ายกับเจ้าบอลเข้าในมาไม่ถึงไก่ครับใช่ง่ายๆครับหน้าปากซอยจะเป็นปั๊มซักโก้ครับเหลือครับเห็นเลยเด่นเลยครับแต่ดูทุกอยู่ครับครับผมโอเคครับครับสวัสดีครับเบนหลอกมาสวยยกเบนล็อกหนึ่งจังหวะครับเจ้าเบนเงียบคืนมาตรงกลางทางซ้ายมีก็ไหลมาดูตาแม็กยังไงแบกขึ้นมา 1, 2, 3, come on. ยังพยายามหาช่องจ่อครับแล้วก็ไม่ทันนะฮะในครึ่งแรกเก็บหมดเวลา